สวัสดีค่ะมาพบกันกับป๊อปปี้แล้วนะวันนี้ป๊อปปี้มีภารกิจรับออเดอร์ทำลูกชุบปั้นมือนะคะเพื่อนๆก็มีตัวช่วยนั่นก็คือไม้ฟองดองค่ะก็สั่งมาจากเว็บ Lazada นะคะไม้ฟองดองเป็นไม้สำหรับใช้ทำขนมพวกเบเกอรี่อะไรอย่างนี้นะคะหากเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวป๊อปปี้จะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆไปเปิดดูได้ค่ะค่ะตัวแรกก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆไม้ฟองดองชุดหนึ่งมันจะมี8อันนะคะแต่ว่าตอนนี้หาเจอแค่5อันค่ะเพื่อนๆค่ะอันแรกก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำขนมเบเกอรี่นะคะสามารถช่วยได้เยอะเลยค่ะเราสามารถปั้นได้หลายรูปแบบตามจินตนาการของเราเลยนะคะวันนี้ก็จะมาปั้นสตรอเบอรี่แครอทส้มแล้วก็หอยเชลล์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะหากเพื่อนๆสนใจไม้ฟองดองนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวป๊อปปี้จะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะ